อันนี้ก็จะสวยกังหันลมอ่ะจ้ะแล้วกังหันลมเมื่อกี้เห็นกังหันลมอยู่ก็ถามว่าทำไมกังหันลมมันน้อยแบบนี้มามันก็ปุพังไปอ่ะมันอันน้อยๆดิเราจะกลับไปที่ภูเปี้ยวรีสอร์ทนะครับแต่กลับไปมันมีทางขึ้นไปนะกังหันลมเป็นของหน่วยงานไหนที่กังหันลมกองของเมืองพัทยานี่แหละสร้างทำไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าเหรอมันก็รอกันฮะถึงหาดแสมแล้วครับหาดแสมแล้วครับดูเบอร์โทรนะครับเราไปหาข้าวทานกันหาดแสมทานข้าวที่ไหนกันดีก่อนไอศกรีมมีของขายด้วยสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับสู่หาดแสมนะครับที่เกาะร้านพัทยาจังหวัดชลบุรีไทยแลนด์นะครับที่แดนบันทุ่งจะพาไปชมรอบๆนะครับหาดนี้จะว่ามีความสงบก็สงบในระดับหนึ่งแต่ว่าก็คลื่นๆพอประมาณนะครับไม่เงียบเหงาจนเกินไปนะครับมีทั้งมาอาบแดดนะครับมีทั้งชาวต่างชาติและคนไทยมาอาบแดดนะครับดูสิครับต่างชาติเยอะแยะเลยครับครับมีคนเริ่มมากันนะครับตอนนี้ก็อากาศกำลังเย็นสบายนะครับคนมาเริ่มถ่ายคล้องถ่ายคลิปเก็บคลิปไว้นะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับเดินทางมาแค่ครึ่งชั่วโมงจากตัวเมืองพัทยาก็จะถึงหาดถึงเกาะแล้วนะครับดูครับมีนักท่องเที่ยวหลากหลายมานะครับสีสันของเมืองพัทยานะครับเกาะล้านนะครับใครไม่มาก็จะไม่รู้นะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับผมจะเดินตามนะครับเดินตามครับหาดแสมหาดแสมนะครับนี่คือหาดแสมหาดแสมหาดแสมชีวิตผู้คนในหาดแสมจะขึ้นกว่าหาดเทียนนิดนึงนะครับหาดนี้ผู้คนเยอะนะครับหาดนี้ผู้คนจะเยอะหาดแสมนะครับผู้คนเยอะนะครับผู้คนเยอะกังหันลมด้วยนะครับทั้งหมดมีกังหันลมด้วยนี่คือหมาทะเลหมาทะเลนะครับหมาทะเลคนม้าทะเลขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับที่เรามากันหัดหาดแสมนะครับหาดแสมคึกคักมากครับยังไงก็ติดตามชมทิศแดนบ้านทุ่งในคลิปต่อไปนะครับว่าจะพาไปที่ไหนนะครับเห็นไหมครับมีครบทุกอย่างเลยแทน